ก็แมตช์ล่าสุดคือมันกดดันแล้วมันเครียดครับเพราะว่าเราเจอหัวตารางครับแต่ผมว่าทั้งอาทิตย์นั้นเราซ้อมแบบเต็มที่แล้วผมคิดว่าผลการแข่งมันต้องออกมาดีอย่างนี้นะครับเห็นที่ลูกเข้าผมคุยกับโอโม่ครับผมมองอย่างหลังผมคิดว่าลูกนี้แหละเราเตรียมเฮแล้วมันก็ได้เฮจริงครับก็ว้าวกันทั้งนี่ครับได้3แต้มในบ้านดีใจมากนะครับผมบรรยากาศทีมตอนนี้ก็ดีขึ้นแบบเรื่อยๆครับเพราะว่าแต่เข้าใจผลการแข่งก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็ให้กำลังใจกันครับแต่ตอนนี้สปิริตทีมมันอาจจะมันเกินร้อยไปแล้วครับใช่ครับเป้าหมายตอนนี้นะครับก็2แต้มผมว่ามันไม่ยากและไม่ง่ายครับเพราะว่าทุกเกมมันสำคัญครับไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านเพราะทุกทีมเขาแข็งแกร่งครับแต่ผมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปเพลย์ออฟถึงเลื่อนชั้นได้เลยครับระยองเป็นทีมที่ดีครับเพราะว่าเล็กแรกที่เราแพ้มาก็ไม่รู้จะโทษอะไรเพราะสภาพสนามด้วยแล้วแท็กติกที่เราเตรียมมามันก็ไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าในเล็ก2เนี่ยผมว่าเราไม่กลัวครับพูดถึงครับไม่กลัวแน่นอนสำหรับฟอร์มในตัวของผมเองนะครับตอนนี้ก็ยังต้องปรับปรุงเยอะครับแล้วพร้อมเมื่อได้รับโอกาสครับพอครับผมฝากถึงแฟนบอลนะครับก็ฝากเชียร์ไม่ว่าจะในทีวีหรือว่าไปเชียร์ที่สนามนะครับขอให้กำลังใจกันครับครับผมจะทำให้เต็มที่ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามเพจสโมสรแล้วก็ไลน์แอดสโมสรด้วยนะครับสวัสดีครับ